เราลองพูดเสียงสดดีแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ปะสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบบี้มูจิโกะนะคะก็เบบี้มูจิโกะจริงๆแล้วต้นกำเนิดคลิปแรกของเบบี้มูจิโกะคือคลิปสอนแต่งหน้านะคะวันนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตลุค everyday look ให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้ากลมๆแบนๆแบบนี้นะคะจะทำยังไงให้มันดูมีมิติเวลาถ่ายคลิปค่ะอยากจะให้ทุกคนดูว่าบิวตี้บล็อกเกอร์มีความสามารถพิเศษมากเว้ยการพูดต่อหน้ากล้องที่ไม่ใช่กล้องธรรมดาเว้ยคือมันเป็นกล้องที่มันมีไฟเยอะมากเบื้องหลังการถ่ายบิวตี้คือการเป็นการจัดแสงที่โคตรยากกว่าคิดปกติทั่วไปมากนี่คือสิ่งที่พวกคุณจะมองเห็นนะคะเวลาแต่งหน้าคือคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไฟกลมๆแบบนี้นะคะแม่งสว่างมากจริงๆคือเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ต้องลงทุนอะไรมากเวอร์ขนาดนี้คือเหนื่อยอ่ะคือถ้าทำอย่างนี้ทุกวันนะแล้วทำคนเดียวอ่ะคือยกย่องมากอ่ะบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกคนคือพี่เก่งมากขออนุญาตทวิตหน่อยนะคะโอ้ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แสบตาจุงแฮชแท็กบตบกสวัสดีค่ะเบบี้มูจิโกะนะคะทำช่อง YouTube มาประมาณ3ปีแล้วนะคะก็จริงๆแล้วต้นกำเนิดมาจากคลิป Beauty Blogger นะคะก็อย่าลืมแฮชแท็กมอตอมกอนใน Twitter ด้วยค่ะแฮชแท็กมอจกไม่ได้สอนแต่งหน้าออกสื่อมานานมากแล้วนะคะก็จะรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ขั้นตอนนะคะที่โมจะเรื่องมากที่สุดก็คือขั้นตอนการลงพื้นผิวนะคะแล้วก็จะใช้โปรดักต์ประมาณแบบไม่สร้างภาพเลยนะทุกวันนี้ก็จะใช้ประมาณ6ตัวนะคะก่อนที่จะเอาผู้ปากผู้คนได้ใช่คือขั้นตอนการลงผิวอ่ะเป็นอะไรที่แบบโคตรซีเรียสสำหรับโมเป็นคนแต่งหน้าดูธรรมชาติมากไอ้6ตัวนี่คือ everyday everyday look เนี่ยคือมันต่างกันไงถ้าบางวันที่แบบหนักหนาหน่อยก็จะเป็น7ตัวเริ่มด้วยอันแรกก่อนเลยก็คือจะเป็น Giorgio Armani เป็นเรื่อง UV Master Primer SPF 30 PA 3 บวกค่ะอ่ะนี่คือเทคนิคที่บตบก.ควรจะรู้นะคะไม่ต้องถือท่านี้ท่าเดียวเพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์นะคะจริงๆถือติดหน้าแบบนี้นะคะกล้องมันก็จะโฟกัสเหมือนกันเห็นป่ะทางนี้นะคะเราก็จะบีบตัวตรงนี้ลงไปคือมันเป็นเบสสีอมม่วงแล้วก็เป็นกันแดดด้วยสีม่วงนี้ก็จะทำให้หน้าเราแบบดูแบบไบรท์ขึ้นนะคะแบบนิดนึงเอ้ยดีแฮชแท็กบตบกเนี่ยมาจากไหนเริ่มต้นไม่รู้คือนี่ไม่เล่น Twitter นี่เพื่อนชอบแคป Twitter มาให้ดูแล้วก็ได้แต่เป็นคนนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันไม่เล่น Twitter เพราะว่าถ้าฉันเล่น Twitter ฉันต้องติดแน่ๆไม่ใช่การเล่น Twitter เสียเวลาแต่กลัวจะติดแล้วก็เสียเวลาในการทำอย่างอื่นใช่โอเคต่อหลังจากอันนี้นะคะเราก็จะลงตัวนี้คือตัวเนี้ยใช้เป็นหลอดที่10แล้วก็ว่าได้คือดีมากจริงๆและราคาไม่แพงด้วย349หรือ399เนี่ย CAN Thai RedNetCC SPF 30 PA 3 บวกความเจ๋งของมันคืออะไรรู้ปะเดี๋ยวบีบให้ดูคือตอนบีบออกมามันเป็นสีเขียวเว้ยแต่ว่าในครีมอ่ะมันเหมือนมันมีเม็ดบีดอยู่หุยเลิศดูมีความรู้เม็ดบีดขอบีดนะครับปึ้งสกปะสกปึ้งสกปะคือมันมีเม็ดบีดอยู่นั่นน่ะจริงๆคือเลิศมากเห็นป่ะตอนนี้คือเป็นสีเขียวอยู่แล้วเดี๋ยวเราดูป้ายกระดาษมีเม็ดสีเนื้ออยู่ด้านในพอถูแล้วครีมสีเขียวมันจะแตกตัวกลายเป็นสีเนื้อคือดีอันนี้คือดีนี่คือแบบจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าวันไหนไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยวันที่แบบตอนที่ช่วงที่เรียนมหาลัยอยู่ก็จะทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็จะแบบตัวเดียวใช่แล้วก็แบบเขียนคิ้วลิปไม่เขียนด้วยไม่เขียนด้วยเขียนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนตกลงพี่มีแฟนแล้วครับไม่มีโสดอยู่ค่ะมีคนคุยไหมเราโสดมา2ปีแล้วมีคนคุยไหมเราโสดมา2ปีแล้วไม่มีแฟนคุยต่อไปหลังจากที่เรามีคนคุยไหมเบสแล้วก็ไพรเมอร์ตอนนี้เลิกก่อนฮะไม่พูดนะฮะท่านต่อไปนะคะคือเราได้เวลาลงรองพื้นแล้วค่ะรองพื้นอันนี้ไม่ค่อยดังไม่ค่อยทำการโปรโมทแต่ว่าใช้มาประมาณใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะไม่หมดสักทีไม่ใช่ใช้ได้นานมากไม่ใช่ใช้เปลี่ยนมาแล้วหลายขวด Infinity Cose นะคะก็อันนี้สวยมากสีออก410รู้แล้วทำไมใช้ได้นานชื่อ Infinity Infinity Cose สีออก410อ่าทำใหม่สีอะไรออกเอาเล่น OC 410เป็นรองพื้นที่บางเบาแล้วก็ให้ finishing ที่เหมือนผิวธรรมชาติดีเราก็จะทาลงไปให้มันบางที่สุดโดยที่วิธีเนี้ยก็ไม่ได้มีใครสอนหรอกแต่ว่าฉันก็ชอบใช้ก็คือปกติคนมันจะแทบผิวใช่ปะการแทบๆอ่ะมันจะทำให้แบบเหมือน finishing หนาแต่ว่าเนี่ยฉันก็จะคือป้ายแล้วก็ทาลงไปเลยเหมือนทาครีมบำรุงผิวอ่ะ yeah รู้เรื่องกับเขาด้วยหรอแต่
แต่งหน้าไม่รู้เอาเงียบไปสิแต่เราเป็นผู้ชายที่ชอบเดินร้านแบบพวกเครื่องสำอางทำไมชอบดูเครื่องสำอางเหรอฮะชอบดูผู้หญิงในร้านเครื่องสำอางพวกเซฟโฟร่าพวกเออเซฟโฟร่ารู้จักชื่อว่าไม่ได้ทำงานไปไหนบ้างเวลาวันหยุดอะไรเงี้ยช้อปปิ้งหาร้านกินข้าวอร่อยอร่อยกินกับใครอ่ะกินกับเพื่อนค่ะกินกับน้องกินกับพี่เออมีแนะนำร้านอาหารที่แบบถูกใจไหมช่วงนี้ต้องถามว่าสำหรับใครไปกับใครเพื่ออะไรและจะไปไหนต่ออย่างเช่นเรากินข้าวเพื่อสังสรรค์กับเพื่อนหรือเราจะไปเดทหรือเราจะกินกับครอบครัวต้องเจาะจงเข้าใจปะคืออยู่อย่ามาถามกระจายกระจายอุ้ยช่วงนี้มีร้านอาหารแนะนำไหมไม่เลิศรู้ไหมทำไมกูถึงไม่ถามทำไมมึงไม่เว้นช่องให้กูพูดเลย ไม่เลิศเลยคืออยู่ถามแบบเจาะจงสี่ยูอะไรอ่ะโอเคโอเคแรนดอมเอาเป็นร้านแบบว่าเดินห้างชิลๆเหนื่อยๆก็แบบแวะกินข้าวอะไรเงี้ยหิวก็ดีเดินห้างชิลๆอ๋อเดี๋ยวก็นึงนะคะอันนี้คือเราเอารองพื้นแปะโปะตรงสิวนิดนึงอันนี้นะคะเป็นรองพื้นยี่ห้อนาๆๆนาๆๆนาๆพอแล้วอันนี้อ๋อพอแล้วนาๆๆนาโตเดโตนาคือเหมือนกันคุณรู้แล้วว่าทำไม Beauty Blogger ไม่ชอบถ่ายคนเดียวไม่จบสักทีเนี่ยของมึงจะไปทีละอันเนี่ยต่อไปนะคะเราใช้นาเชียโกรนี่นะคะเป็นรองพื้นที่อันเนี้ยขวดที่3เพิ่งไปซื้อขวดใหม่เมื่ออัดสัปดาห์ที่แล้วเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีเพราะ2ขวดแรกตกแตกไปแล้วใช่มั้ยไม่ใช่ใช้หมดปกปิดดีกว่า Infinity Cose นะคะแต่ว่าก็คือมันก็จะหนากว่าปกปิดดีแต่ว่ายังแบบโกลอยู่อะไรอย่างงี้นะคะเราก็จะใช้อันนี้นะคะป้ายไปเฉพาะช่วงซีโซนทีโซนแล้วก็ช่วงสิวแค่นั้นอันนี้จะใช้วิธีการแท็บแล้วเพื่อให้ตรงนี้มันแบบหน้ามันดูเนียนขึ้นหน้าดูเนียนขึ้นเฉพาะช่วงที่แบบผู้หญิงส่วนใหญ่มันจะมีริ้วรอยช่วงซีโซนทีโซนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเออรองพื้นหนาหน่อยเฉพาะช่วงนี้ช่วงอื่นก็ไม่ต้องหนาที่เราก็แท็บอย่างนี้นะคะอย่าลืมทำหน้าอย่างนี้ด้วย จะช่วยทำให้แบบเปิดกระบอกตาตึงๆเปิดกระบอกตาแต่นี้คือกระบอกตาเฉยๆครั้งนี้ก็บอกตาเริ่มเปิดบิวตี้บ็อกเซอร์คนไหนนะคะไม่เคยทำหน้าอย่างนี้ต่อหน้าก็คือมึงเก่งมากมึงแบบกูทำไม่ได้นะคะโอเคในความเป็นจริงทำไมฮะแล้วถ้าแต่งแบบบิวตี้บ็อกเกอร์กองค้าเติมหน้าหน่อยฮะคือกูว่าเขาทำหน้าอย่างนั้นเว้ยแต่เขาตัดทิ้งทำไมต้องทารองพื้นที่คิ้วด้วยทั้งคางปะแล้วทำไมต้องทาเลยมาที่ปากด้วยอ๋อมันจะได้แบบมีการไล่ๆเวลาทาลิปมันจะได้ไม่มีรอยต่อไงไม่ใช่แบบคนทาแบบขอบปากเว้นนิดนึงทำไมไม่ใช้ฟองน้ำทำไมไม่ใช้ฟองน้ำใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีทุกอย่างที่โมทำโมจะพยายามใช้มือเพราะว่ามือเราล้างทุกวันแต่แปรงเราไม่ได้ล้างทุกวันถูกปะเออมันมีการสะสมอันนี้แกก็เบ่งคนที่ใช้ฟองน้ำดิถ้าเขาเป็นคนที่มีความขยันซักทุกวันก็ซักทุกวันแต่กูซักทุกวันไม่ได้มันขี้เกียจแก่นของการใช้มือแต่งหน้าเนี่ยคือมือขี้เกียจขี้เกียจใช่ถูกต้องค่ะยังไม่เสร็จกับขั้นตอนลงพื้นผิวเลยคิดผ่านไปแล้ว20นาทีต่อไปนะคะเราก็จะใช้ตัว Instant Age Revise Eraser Dark Circles เราไม่ต้องทำปากงั้นแหละไหนลองไม่ทำปากดิทำสวยๆหน้าสวยๆหน้าสวยๆจริงๆมากทุกวันนี้ปกติจริงๆเวลากูแต่งหน้าสวยแต่เมื่อกี้ทำคือเอาฮะเอาฮะแต่ว่ามันมีคนทำจริงๆนะเวลาขับรถเนี่ยเราปูยังแฟนแกเหรอใช่แกทำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่แฟนคนไหนแป๊บนึงกูยังไม่ได้ขอชิลเลอร์เลยอีดอกอีเรเซอร์ดาร์คเซอร์เคิลคือเอาไว้สำหรับปกปิดแบบดาร์คเซอร์เคิลคือขอบตาดำหมองคล้ำรอยหมองคล้ำบนหน้าเย้ yeah. กลับไปที่เรื่องกินข้าวยังไม่จบเราย้อนกลับไปที่เรื่องกินข้าวแล้วอันนี้จะมาคุยเรื่องอื่นกันต่อเราจะคอนซีลเลอร์นะคะด้วยแม็กอันนี้นะคะเป็นพาเลต6หลุมที่ชอบมากนะคะเพราะว่ามันมีหลายเฉดสีนะคะอันนี้ก็คือ NC 20นี่มันมีเพลงของด้วยนะครับอะไร6หลุมรักคือไม่ไหวจะใช่ไหมคือคนอุ้ย6หลุมเลยเหรอเดี๋ยวก่อนคาดว่าคลิปสอนแต่งหน้าคลิปนี้นี่จะ1ชั่วโมงไม่เป็นไรตัดยาวเลยตัดยาวอันนี้คลิปนี้ตัดยาวจริงนะถ้าสุขใครที่แบบเคยบอกว่าพี่มูขอคลิปไว้แล้วได้จัดไปย้ายเสียถ้าเกิดไปกินข้าวแบบไปเดินห้างชิวๆเฮ้ยหิวจังแวะกินข้าวหน่อยกินร้านไหนชอบกินซูชิเด่นทำไมใช้หลังแปรงอ่ะมันได้จุดเล็กๆดีอ่ะมันแบบอ๋อเวลาสิวเม็ดเล็กเม็ดน้อยอะไรเงี้ยนะต่อไปนะคะเราก็จะ
กระเป๋าคนกลัวกันโอ้ยี่ห้ออะไรเนี่ยชัดมากเลยเนี่ยกูอ่านออกมากเบก้าซื้อตั้งแต่ที่มันยังไม่เข้าขายที่ไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าขายที่ไทยขายแล้ววันนี้ขายแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเอารุ่นนี้เข้ามาขายหรือเปล่านี่คือขั้นตอนที่ซีเรียสที่สุดถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกหน้าแบนมากคือการคอนทัวร์คือเป็นคนผู้หญิงติดคอนทัวร์มากเมื่อกี้คอนซีลเลอร์เรายังไม่เกลี่ยนะคะค้างไว้ก่อนให้มันแตะตัวก่อนเราจะใช้2นิ้วนี้ค่ะทำไมอ่านนิ้วชี้กับนิ้วกลางไม่ได้หรอนิ้วชี้มันแต้มอะไรทำไมต้องทำไมนิ้วนี้ไม่ได้ทำไมต้องมันพอดีอ่ะมันพอดีอ่ะเนี่ยหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้นะเดี๋ยวร้านอาหารกูเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะก็บอกแล้วว่าซูชิเด่นไงถ้าไปที่ห้างแต่ว่าปกติไม่ค่อยได้กินข้าวที่ห้างอ๋อเกฮาวค่ะเกฮาวเป็นร้านที่โมกินบ่อยที่สุดพยายามเก็บมีสมาชิกทุกปีแล้วเขาอ่ะให้กินครบปีละ 100,000 บาทที่จะได้ต่อสมาชิกปีต่อไปปีที่แล้วแค้นมากกินไป 80,000 นะบอกว่าไม่ถึงงบนี่คือกิน 80,000 คือกินเยอะมากแล้วนะแล้วได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ10เมื่อแต่มันได้ความแบบว่าหุยมีบัตรสมาชิกเกฮาใช่แล้วมันจะมีแบบพวกด็อกเดย์อ่ะคือมันไปกินฟรีได้จานละมื้อเดือนละ1จานเริ่มฟังละคุ้มขึ้นมาแล้วไหมไม่เท่าไหร่ไอ้เขาเป็นสปอนเซอร์เหรอครับไม่กูจ่ายทุกปีในห้างก็จะมีร้านพอที่ชอบกินแล้วก็เกฮาวแล้วก็ซูชิเด่นเท่านั้นนะคะจะไม่ค่อยได้กิน MK ฟูจิเท่าไหร่เพราะว่าคิวเยอะชอบเข้าไปแล้วได้กินเลยใช่ค่ะเป็นคนชอบกินเร็วเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเร็วกินเลยเป็นคนไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่ต้องได้กินเดี๋ยวนั้นถ้าเป็นเรื่องอาหารก็ใช่ พี่ตะต่อก็ชอบเหมือนกันอยากกินต้องได้กินชอบอะไรครับชอบแบบเข้าไปซื้อกินแล้วได้เลยอืมโอ้ตังซื้อคิวเลยเราคอนทัวร์จมูกกันอยู่นะคะ ตอนนี้ คือตอนนี้คืองงมากคือว่ามึงทำถึงไหนแล้วคอนทัวร์จมูกอยู่นะคะคอนทัวร์เราจะใช้ทั้งคอนทัวร์ครีมแล้วก็คอนทัวร์แป้งคอนทัวร์ครีมอ่ะมันจะความเงามันจะทำมากกว่าความแรงเงามันจะดูทำมากกว่าและตอนนี้เราเพิ่งผ่านไปเพียง2ขั้นตอนเย้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงสีตากันแล้ว Very good เราจะมาลงสาตีกันสีตาอันนี้จะใช้ลิปสติกลงอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสีนี้นะคะแล้วทำลิปสติกขึ้นอ่ะเฮ้ยทุกคนคือขอให้กูแต่งหน้าแป๊บนึงกูขอร้องกูไหว้ล่ะอย่างนี้กูพูดกูไหว้อาชิตาเพอร์เฟกต์ลิปส์แมทนะคะเป็นสีที่เขาออกแบบมาซึ่งเป็นสีที่แบบเราชอบป้ายตาปุ๊บคือเป็นสีที่แบบดูธรรมะมากอันนี้มันจะเป็นสีออกแบบธรรมะโอ๊ยกูได้แต่งหน้าสักทีได้ไหมกูขอร้องอันนี้เขาเรียกว่าทำพื้นที่ปลือตาอยู่รอแต้มจริงๆเวลาผู้หญิงทาอายแชโดว์อ่ะเขาจะไม่ทำเขาจะทำตาง่วงๆอันนี้นะคะเราก็จะแท็บจากตรงกลางก่อนให้ตรงกลางมันโอเคก่อนแล้วเราค่อยกระจายไปข้างๆกลับไปที่เรื่องกินข้าวต่อโอ้พอแล้วมั้งแล้วถ้าเกิดไปออกเดทอ่ะก็อีกเรื่องนึงอ๋อแล้วส่วนใหญ่คนนั้นเขาชอบพาไปกินร้านไหนก็แล้วแต่มองกล้องเวลาพูดมองกล้องดูโกหกก็แล้วแต่ว่าไปร้านไหนเหรอก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราอยากกินอะไรกันถ้าเราอยากกินอาหารญี่ปุ่นก็จะไปกินอาหารญี่ปุ่นคนโสดส่วนใหญ่มี2เหตุผลทำไมครับไม่มีใครจีบกับเลือกเยอะแล้วโมคือทั้ง2อย่างเธอจะว่าฉันว่าฉันไม่มีคนจีบหรอฮะเปล่าเป็นคนที่จริงจังกับทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็จริงจังผู้ชายไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องความรักเท่าไหร่ผู้ชายจะแบบเนี่ยมึงดูถูกแล้วเนี่ยไม่ทำไมอ่ะเออมันไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยเหมารวมอ่ะเนี่ยพี่พูดแบบนี้มันไม่ถูกไม่เราโกรธอะไรขนาดนั้นก็ดูมันพูดดิผู้ชายทุกคนมึงเหงื่อเขาเหรอไม่ผมใส่ใจดูแลแฟนดีทุกอย่างของเขาเลยมันบอกว่าผู้ชายทุกคนไม่ค่อยใส่ใจไม่ใส่ใจส่วนใหญ่กูบอกว่า most of them ไม่ใช่ส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยตรงนี้มีสามมึงเอาผู้ชายเร็วๆอ่ะมาตัดสินทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงนะเนี่ยนี่ก็ผู้ชายผู้หญิงโอ้ยผู้ชายไม่จริงจังกับความรักมึงยังไง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 มึงยังกูมึงยังกูมาละตาเลอะแล้วข้างล่างอ๋อไม่เป็นไรมือคือเสน่ห์มึงอย่ามาอ้างมันเลอะพี่บอกอ้างมันเสน่ห์มันเลอะโอเคเราอันนี้เ
าลงลิปสติกเหมือนเป็นเบสนะคะต่อไปเราก็จะมาลงเลือกอันนี้เป็นอายแชโดว์ที่โมชอบใช้มากแล้วสีที่ชอบใช้ที่สุดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคือสีไหนนะคะรู้ไหมไม่รู้เลยว้าวสีไหนใช้เยอะสุดเนี่ยสีนี้ครับ โอเคนี่คืออายแชโดว์นะคะที่โมชอบใช้คืออายแชโดว์15 Warm Neutral ของ MAC นะคะก็เป็นพาเลต15สีที่สังเกตคือจริงแล้วซื้อมาส่วนมากเห็นนะคะสีที่โมใช้ก็จะเป็นแบบอมชมพูชมพูพีชๆนิดนึงซึ่งถ้าเนี้ยมันประมาณ 5,000 กว่าบาทมีทางเลือกที่ดีกว่าที่สีคล้ายคลึงกันเลยคือ Physician Formula อันนี้ใช้บ่อยมากเหมือนกันเห็นป่ะสีที่ใช้บ่อยสุดก็คือข้างล่างเฉดสีอะคือใกล้กันมากเวอร์คือสีอะใกล้กันมากแต่ 5,000 กับ500เลือกเอาอะไรได้คุณได้สิบนั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงต้องชอบซื้อเป็นแบบว่าซื้อเป็นแบบใหญ่ๆมันรู้สึกคุ้มกว่าไงมันไม่มีแบบที่ขายยากเป็นสีๆแต่ผู้ชายก็ไม่ได้ใช้อายแชโดว์นี่จะยุ่งอะไรกับผู้หญิงอ่ะมันไม่เอาตังค์กูไปซื้อไงสีมันจะออกโทนเดียวกันใกล้เคียงกันเพียงแค่ Physician Formula เนี่ยก็คือจะเข้มกว่าหน่อยแต่คือสีมันจะออกพีชๆโทนเดียวกันแล้วก็สามารถเอาสีนี้นะคะมาทาที่ตาได้เลยก็จะเกลี่ยไปให้มันยาวๆถึงช่วงนี้นะคะมันจะได้ดูแบบฟรีฟรีอ่ะฮะฟุ้งออกไปเลยเมื่อกี้พูดว่าอะไรฟรีฟรีดูไงดูฟุ้งขึ้นไหมดูแบบนี่คือใช้ดูฟุ้งซ่านเอางี้ดีกว่ามึงกับกูมาลุมกันถามคำถามเรื่องผู้ชายผัดกันคนละคำถาม20คำถามโอเคขอพูดขั้นต่อไปกับใช่กับไม่นะชิดน่ากลัวและนี่เข้าสู่ช่วง20 question yes or no เดี๋ยวจะเซลล์เขียนคิ้วนะอันนี้นะคะคือ eyeshadow นะคะของ Burberry ที่เราจะใช้เขียนคิ้วและเขียนขอบตากันเราจะใช้อันเดียวกันเลยกับแปรงอันนี้นะคะแล้วก็จะจุ่มสีนะคะแล้วก็จะมาเขียนขอบตาตรงขอบแบบชิดโคนขนตาก่อนแล้วก็จะไปขึ้นเขียนตรงคิ้วด้วยก็คือจะใช้สีเดียวกันทั้งหมดเลยง่ายดีมีอย่างนึงที่เราทึ่งกับโมมากเลยอ่ะคือโมมึงเป็นผู้หญิงที่คิ้วหนามากเออทำไมปกติผู้หญิงไม่มีคิ้วเออผู้หญิงส่วนใหญ่เขาไม่มีคิ้วเว้ยเอาจริงผู้หญิงไม่มีคิ้วแล้วกันออกหมดหรือเปล่าไม่มีจริงๆบางบางเลยชอบมีคิ้วเลยมันกระเทยและนี่คือช่วง20 question yes or no ถามอะไรคะ20 question เลยเหรอ yes 20 or... question yes กติกาคือถามคำถามไปแล้วตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ห้ามอธิบายด้วยกูอยากรู้อะไรเดี๋ยวกูถามต่อเองได้มาสิไม่กลัวไม่มีความรักกับคนดูอยู่แล้วเว้ยจริงหรือไม่ที่คุณโสดมา3ปีแล้วไม่จริงๆคือ2ปีใช่หรือไม่จริงหรือไม่ที่คุณเคยไม่แต่งหน้าไปออกเดทจริงจริงหรือไม่ที่คุณเคยขังพนักงานไว้ในห้องออกกำลังกายส่วนตัวจริง จริงหรือไม่ที่ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปลายปีนี้คุณปาร์ตี้ทั้งปีเลยไม่จริงมันยังไม่ทบปีเลยหรอกป้ามันเน้นหลังแค่10เดือนจะปาร์ตี้ทั้งปีได้ไงว้าวอันนี้ใช้สีเข้มนะคะเขียนที่ขอบตาอีกทีจริงหรือไม่ยังไม่จบอีกหรอยังคุณว่าจบไปแล้วนะในเกมนี้ยังจริงหรือไม่ที่การออกเดทแต่ละครั้งอาหารไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นไม่จริง20บาทก็มีหลักร้อยก็มีจะบอกว่าบางครั้งแค่9,000เองจริงหรือไม่ที่คุณเคยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งนานถึง8เดือนโดยที่ไม่ได้เป็นแฟนกันเจ็ดเดือนกูเปลี่ยนดีกว่าเป็นทำไมดีกว่ากูว่าจริงหรือไม่แม่งยากโอเคมาต่อแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือก็กลายเป็นปล่อยผ่านเลยอันนี้ตาปกติผู้หญิงจะชอบใช้อายไลเนอร์ที่เป็นปากกากันอะแต่ทางนี้รู้สึกว่ามันหมดเร็วขี้อยากซื้อใหม่บ่อยๆก็เลยใช้อันนี้ที่มันเป็นพอร์ตเคยฮิตในสมัยก่อนแล้วสมัยนี้ก็คนไม่ค่อยใช้กันแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันเส้นมันก็จะแบบฟุ้งๆธรรมชาติดีอันเนี้ยฉันเคยใช้ตอนปวช.ยุคนั้นอีโมลุงเหลืองต้องเขียนขีดขอบตาดำจริงไหมเนี่ยเธอขีดขอบตาดำไปเรียนเออขีดขอบตาดำไปเรียนอีโมยุคนั้นชาวร็อกอีโมอันนี้นะคะเป็นบ๊อบบี้บราวน์นะคะสีดาร์กช็อกโกแลตนะคะลองแวร์เจลไอไลเนอร์แล้วก็คนเราแต่งหน้าไปเพื่ออะไรคนเราแต่งหน้าเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะคือผู้หญิงเราต้องแบบมีความมั่นใจจะทำอะไรเราก็ต้องมั่นใจแบบฉันต้องมั่นใจว่าฉันทำได้เพราะฉะนั้นความสวยของเรามันก็เป็นอย่างนึงที่เสริมความมั่นใจของเราทำให้เรารู้สึกแบบ
อกภายในพึงมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรเงี้ยคือตัวประมาณว่าถ้าเสื้อผ้าหน้าผมดูดีแล้วทำอะไรฉันก็มั่นใจเลยใช่แบบมั่นใจมากขึ้นสามารถลงมือก้าวเท้าได้เต็มที่ใช่โดยเฉพาะเวลาออกงานอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะแบบจัดเต็มจัดเต็มเวอร์นะพี่อยากเอา LED ไปติดตรงต่างหูเยอะมากเลยทำไมอ่ะมันน่าจะเป็นโคมไฟได้อะน่าเกลียดคำถามเบเลยสเปคของเบบี้มูจิโกะเป็นคนที่ไม่ได้มีสเปคผู้ชายที่หน้าตาแต่มีสเปคที่ว่าเขาต้องดูแลเราได้มองกล้องเวลาพูดอ่ะสเปคของโมคือเราฝืนมองอ่ะโอ้ยมึงโอเคอ่ะของโมธรรมชาติสเปคของโมคือสเปคของโมอ่ะจะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแบบอุ๊ยจะต้องหล่อจะต้องหน้าเหมือนเกาหลีหรืออะไรอย่างงี้แต่สเปคของเราอ่ะคือคนที่ดูแลเราได้เข้าใจเรามีเวลาให้เราซื่อสัตย์กับเราแล้วก็รักครอบครัวแล้วก็ไม่นอกใจแล้วก็ดูแลเราได้แล้วก็เลี้ยงเราได้แล้วก็จะมีแบบมีอนาคตที่ดีด้วยกันนึกออกคนนึงเลยอ่ะใครเจ้าอาวาสคิดว่าเป็นคนเรื่องมากเรื่องผู้ชายมากมากที่สุดไม่งั้นไม่สวมมา2ปีหรอกอันนี้เดี๋ยวเราแป้งถูตรงขอบตาลายนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เลอะจริงๆดิว่าทำไมถึงสวมมาตั้ง2ปีเพราะว่าช่วงอายุของเราอ่ะมันเป็นช่วงอายุที่ถ้าผู้ชายรุ่นๆเดียวกันอ่ะจะยังไม่ได้มั่นคงหรือว่าจริงจังในความรักขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นแบบช่วง20 21เลยเนี่ยถ้าพูดจริงๆอ่ะก็คือเรียนก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงจังเรื่องความรักไปอ่ะมันก็ยากที่จะไม่เลิกกันอ่ะก็ถ้าเทียบกันวัยประมาณแกก็แบบเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์อ่ะเพิ่งเรียนจบใช่มันก็จะยังไม่มั่นคงมันก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสัมพันธ์กับเรื่องความรักกุ๊กกิ๊กอยู่มันมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสมากกว่าความรักในช่วง20 21 22อะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็แบบไม่ได้ต้องการที่จะมีแฟนแบบนั้นไงนึกออกป่ะเราต้องการมีแฟนที่แบบคืออยากคบแล้วแบบคบคนนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแฟนอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เรากล้าเปล่าประกาศว่าเป็นแฟนก็คือเราคิดว่าเราต้องไม่เลิกกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยคบแฟนนานสุดประมาณ5ปีคนนึงพ่อเหอะมึงเปลี่ยนเรื่องเหอะจริงไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้าเราผ่านเราจบกันด้วยดีทุกคนคนดูบอกว่าเมื่อกี้นะที่ฟังคนดูบอก no stop คนดูบอกว่าอุ้ยกำลังฟังอินแต่พอฟังพี่ตัดต่อร้องเพลงปุ๊บหนูอยากปิดช่องเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจิกขอบตาล่างนิดนึงนะคะค่อยๆเขียนบางๆอย่าเขียนหนามากเพราะว่าถ้าเขียนหนามากมันจะกลายเป็นแบบดุไปเลยอะค่ะเราอยากรู้ว่าจริงป่าวว่าที่ผู้หญิงชอบมีสเปคแฟนมันพ่อตัวเองจริงว่ะชอบเลือกผู้ชายที่คล้ายพ่อเราแค่รู้สึกว่าถ้ามีแฟนเราอยากให้แฟนดูแลเราได้เหมือนที่พ่อดูแลแม่ได้เพราะเราเห็นว่าพ่อกับแม่เราไม่เลิกกันไงเราเห็นว่าเขารักกันดีแล้วเราก็เลยฝันว่าเราอยากมีความรักแบบพ่อกับแม่เราบ้างเพราะเรารู้สึกว่าครอบครัวเราอบอุ่นแต่ตอนไปเรียนนี่คือหาผู้ชายขับจักรกลัวไม่เห็นได้เลยคนแบบพ่อแกคงไม่มีเยอะหรอกเซ็งมากเลยจบมายังไม่เจอผู้ชายขับจักรกลัวที่มีดนเลยเนี่ยคือตื่นเต้นมากถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการตัดขนตานั่นเองนะคะเหมือนมากเหมือนมากบุคลิกเนี่ยใช่เลยไอ้สวัสดีไม่อ่ะมึงดูไปดูตีบ็อกเกอร์จริงปะเนี่ยเราจะใช้ที่ตัดขนตาของเอสเตย์ลอเดอร์นะคะแล้วก็ที่ปัดขนตาของ Lash Perm Proof Mascara ของ Itudy House ค่ะตื่นเต้นมากมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเป็นไปได้ไงคือทางนี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบต้องตัดขนตาเอาแบบงอนงอนแบบงอนมากเวอร์แบบนี้เลยมึงลองจีบโมดิไปยืนข้างโมไปยืนข้างโมแล้วเดี๋ยวจีบโมจีบให้เต้นลองดูไม่ได้จีบใครแล้วนะเดี๋ยวเราจีบแกก่อนก็ได้มาเขินเหี้ยอะไรหรอจีบมาอันนี้หยิกนะสมมุติว่านี่คือสยามพารากอนบอกเลยนะไม่ได้ชอบผู้ชายง่ายๆเด้อใช้เวลานานเด้อนี่คือสยามพารากอนเวลาบ่ายสองขณะนั้นผู้ชายคนนี้ได้เดินเข้ามาและเจอกับผู้หญิงคนนี้ที่กำลังแต่งหน้าอยู่ที่กำลังนั่งแต่งหน้าอยู่กลางสยามพารากอนสาวคนนี้กำลังปัดขนตาอยู่และใช้ปากกว้างมากกว้างอีกกว้างมากๆพอแล้วและชายหนุ่มคนนี้ได้ทักประโยคแรกกับผู้หญิงคนนี้ไปว่าเป็นแฟนกันไหมครับ มึงไม่ได้สมัยนี้ขนาดนี้ทำไมยุค 4G หรอต้องแบบเร็วไงจบเลยไม่ต้องจีบเฮ้ยทุกคนดูตามโมนี้สิปัวปัวปัวแปลว่าอะไรเหมือนตัวที่มันวิ่งกินไม้อ่ะปัวหรอแล้วก็จะเอามาสคาร่าที่เหลือตรงนี้นะคะเราจะไม่จุ่มเพิ่มนะคะเราจะตรงนี้เลยนะคะ
ปัดคิ้วด้วยให้มันแบบดุ้งขึ้นไหนดุ้งสิปวดทิ่มตามากเลยตอนนี้เหมือนถ่ายรายการตลกอ่ะทุกคนเอาจริงโอ๊ยมึงดุ้งพอไป Very good เย้เราจะฝากถึงน้องๆหน่อยไหมคือทุกวันเนี้ยเราเห็นในโซเชียลมีเดียมึงไม่มีอะไรจะถามกูแล้วหรอคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายที่ถามทุกรายการมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆแฟนๆคือเป็นคำถามที่แบบจิ้นขีดมากอ่ะกูเข้าใหม่ปรื้อทุกวันเนี้ยเห็นในโซเชียลมีเดียรู้สึกวัยรุ่นเป็นแฟนกันง่ายมากเลยอ่ะแฟนคนแรกเราก็เจอใน MSN นะเอาจริงๆมีแฟนได้จะยังไงก็ได้แต่เอาตัวเองให้รอดทั้งเรื่องการเรียนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องชีวิตของตัวเองอะป้องกันทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคือจะมีหรือไม่มีมันเป็นสิ่งที่สุ่มบุคคลแต่เอาตัวเองให้รอดอย่าให้กระทบการเรียนกระทบการงานแล้วก็กระทบโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองโอเคแค่ทุกคนเราปัดขนตากันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาคอนทัวร์กันด้วยแป้งต่อทุกอย่างที่ใช้วันนี้คือสิ่งที่ใช้จริงและใช้นานมากอันนี้ก็คือใช้เกิน10ตลับนะเหมือนกันบ๊อบบี้บราบรอนซิ่งพาวเดอร์สีโกลเด้นไลท์นัมเบอร์วันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ไหนวะไหนแป้งวะเดินไหนอะคือมันเหลือน้อยมากโอ้ยนี่นะคะน้องโมครับมีทางบ้านคอมเมนต์มาว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ที่น้องโมชอบมีใครบ้างชอบเมย์อาร์ค่ะชอบโมเมพาเพลินคือพี่โมเมพาเพลินคือแรงบันดาลใจให้เราทำคลิป YouTube เว้ยจริงๆอาชิตาก็ชอบวิงตี้ดูไอซ์พายดี้ก็ดูเอมมี่กิตติยาก็ดูนบลักษ์ก็ดูดูเยอะมากเลยอ่ะมินชีใช่มินชีใช่ค่ะคือดูหลายช่องมากทุกคนไอดอลก็ดูคือทั้งหมดเนี่ยที่ดูเพราะอะไรเพราะชอบเป็นเพื่อนกันก็เลยแลกวิวกันไม่เราชอบจริงๆไม่เราปั่นวิวกันอ่าปั่นวิวกันเองฉันดูของเธอเธอดูของฉันจะกดไลค์ปั่นวิวทำไงปั่นวิวทำไงไม่ใช่โอเคเรามาขั้นตอนกันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนต่อไปเกือบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการไฮไลท์ hourglass luminous light ambient lighting powder powder lemon water เมื่อกี้คือชื่อเดี๋ยวหรือว่าตัวเองเปล่าตัวเองชื่อไม่ได้ยาวขนาดนั้นเราอ่ะชอบใช้แปรงนี้จริงๆแปรงนี้มันไม่ใช่แปรงสำหรับไฮไลท์เว้ยแต่มันเป็นแปรงสำหรับพวกฟาวเดชั่นอะไรเงี้ยให้มันแน่นๆแต่เรารู้สึกว่าพอแท่งอย่างเงี้ยมันปาดง่ายดีเว้ยมันแบบกลัวเลยเนี่ยแต่ว่าไฮไลท์ของเราที่เราใช้แล้วจะไม่เป็นหนังปะทูมากเออเมื่อกี้ลืมช่องนึงจืดปากดูไหมดูค่ะจืดปากจืดปากหน่อยโหไฮไลท์แบบจืดปากไม่ไหวอ่ะคือนี่เป็นไฮไลท์แบบชีวิตประจำวันไงชีวิตประจำวันของฉันกับน้องคือคนละเลเวลกันคนละเลเวลต่อไปนะคะปัดแก้มปัดแก้มจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆชอบอยู่2พาเลตก็คือพาเลตอันนี้เป็นของ Charlotte Tilbury เราชอบปัดแก้มที่แบบเป็นชิมเมอร์นิดนึงอันนี้เป็นพาเลตนี้ก็ชอบส่วนอีกพาเลตนึงนะคะก็เป็นของ Bobbi Brown อันนี้ก็ชอบวันนี้ก็เลยคิดว่าใช้อันนี้ดีกว่าเพราะอันนี้ซื้อที่ประเทศไทยได้ทุกคนจะได้ซื้อตามได้นะคะเราก็จะใช้กับแปรงแล้วก็ปัดทุกสีเลยอย่างนี้ปัดเลยอย่าปัดยังไงปัดเลยแต่เราจะปุ๊กแค่นี้เราจุ่มตรงนี้ก่อนให้มันเข้มสุดตรงใต้ตาตรงนี้ก่อนตุ๊ด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 อ่ะเริ่มละเลื่อขึ้นอุ้ยเนี่ยแก้มดูแบบดุ้งขึ้นเห็นปะอันนี้ทาปากกันนะคะวิธีการทาปากของเบบี้มูจิโกซิกเนเจอร์ของฉันก็จะมีทั้งหมด3สีคือทา3สีในปากเดียวเหรอใช่เราจะไล่สีปากมึงมีอันเดียวนะจะใช้ของพี่อาชินะคะแล้วก็จะใช้ของ TCE นะคะแล้วก็จะใช้ของเมอร์เดสก้านะฮะจุดนี้นะฮะก็จะใช้อันนี้ก่อนนะคะอาชิตาโมตื่นกี่โมงอ่ะจะแต่งหน้ากันแบบนี่เราก็ทาแบบนี้นะเม้นๆแล้วก็ใช้มือเกลี่ยมือเหมือนเดิมนะคะคือจริงๆอ่ะสีแค่นี้ก็คือมันก็ได้แล้วมันก็จะได้อารมณ์นูๆแต่ว่าซิกเนเจอร์ของโมที่โมชอบคือโมจะชอบแบบทาปากแดงเว้ยรู้สึกทาปากแดงแล้วสดใสแต่ว่าถ้าทาปากแดงทั้งปากหน้าคนกลมมันจะดูแบนเราก็เลยต้องมีการไล่ขึ้นไล่สีนิดนึงแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะออกน้ำตาลส้มๆหน่อยทาลงไปเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นนี่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะใช้สีแดงของเมอร์เดสก้าเมื่อกี้ใครเอาฝาปิดอยู่นี้เลยใครทำมันไม่มีฝาด้วยซ้ำก่อนที่มันไม่มีฝาด้วยซ้ำแล้วใครเอาฝามาปิดฉันเห็นฝามันก็ปิดอยู่แล้วแล้วใครจะมาเช็ดอ๋อมึงเช็ดกันหรือเปล่าแล้วมึงเช็ดอย่างเงี้ยแล้วมันก็บิดขึ้นมาเรื่อยๆไอ้ดอนโนก็เช็ดจะเห็นมันเลอะก็รีบก็เช็ดก็บิดเลอะเช็ดพี่ตัดต่อทำลิปสติกเราเสียเราควรลงโทษเขายังไงดีกับเรื่องนี้นี่นะคะเราปาดข้างในอย่างงี้เห็นโมแต่งหน้าจบเสร็จแล้วรู้สึกอยากบอกเพลงให้ฟังใช่เพลงอะไรเธอสวย
ทุกนาทีที่เคยสัมผัสไม่ร้องดีกว่าฟังพี่ร้องไปแล้วคือแบบกูไม่น่าแต่งหน้าเลยเสร็จแล้วโอ้ยโย่เลยโย่เลยแต่งหน้าแต่ว่าไม่เคยเห็นอะไรที่มันเกินเลยเนี่ยสุดท้ายถ้าอยากให้ดูเต็มขึ้นน่ะเวลาออกงานกลางคืนน่ะก็จะใช้ glitter ของ Moleska อันนี้สีเบอร์5ของ Shiny Pink เวลาทาแล้วมันจะแบบสวยมากพี่จะทายดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดมากเลยสวยมากโอ้ยโอ้ยจริงจังเลยเสร็จแล้วลุกเอฟเรย์ลุกแบบจริงจังที่เอาไว้แต่งเวลาไปออกเดทนะคะเวลาแต่งไปออกเดทก็จะต้องจริงจังเหมือนนี้ไม่มึงแต่งลงมาทำงานมึงก็แต่งหน้านี้จริงเหรอเออเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุก everyday ลุก every time every event every shooting every department store every everything เออคือไม่ว่าจะไปไหนก็คือแต่งแบบนี้ยกเว้นเวลาไปออกงานกลางคืนก็จะคือมันก็จะดูแบบธรรมชาติดูแบบสีที่ตาไม่เยอะมากแต่ว่าคือมองแล้วมันแบบเฮ้ยดูมีอะไรอ่ะดูไม่ใช่หน้าสดแล้วก็เน้นก็คือคิวก็จะสีไม่เข้มมากสีอ่อนคนดูคอมเมนต์มาอีกแล้วครับผมว่าอะไรคะนี่คืออ่านคอมเมนต์คราวหน้าจะได้ดูแบบลุคแบบออกงานกลางคืนอะไรอย่างงี้มั้ยครับโอเคค่ะคอมเมนต์ลงมาค่ะแล้วก็กดตัวไอตรงนี้นะคะกดลงมาเลยนะคะว่าอยากเห็นโมสอนแต่งหน้าอีกหรือเปล่านะคะไม่อยากครับก็ไม่ได้ถามพี่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊ก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 ขอยังไม่ได้บอกลาอะไรเลยเนี่ยเก็บของไปเลยเก็บของคนบ้าแต่งหน้าชั่วโมงครึ่งไม่ต้องทำมาแดกกันพอดียืนแล้วปวดขาเออเล่นหนาโอ้ย